สวัสดีครับพบกับผมแซดเนตในRagnarok Onlineวันนี้ก็จะมาบอกเทคนิคกับการกดเลขในเซ็นทรัลแล็บนะจะไม่ใช่คลิปไกด์ลงดันเจี้ยนเซ็นทรัลแล็บนะโอเคก่อนอื่นต้องรู้ก่อนนะครับว่าตรงนี้จะเป็นเลขรหัสรหัส1 2 4 8 16 32 64แล้วก็128นะครับทั้งหมดนี้เหมือนจะเป็นโค้ดว่าเราต้องใส่เลขอะไรอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องใส่เลข10อย่างนี้เราก็ต้องกด8กับ2เพื่อให้มันกลายเป็น10แล้วเราถึงจะผ่านวาร์ปนี้ได้ยกตัวอย่างเช่น70ประมาณนี้ยกตัวอย่างนะอันนี้ยกตัวอย่างก็ถ้าเป็น70เราก็ต้องบวกเลขใช่มั้ยต้องกดอะไรให้ได้70ก็ต้องมี64บวกกับ6ก็ได้70ก็สามารถเข้าไปได้นะเฮ้ยเสียงดังเว้ยเราเสียงแป๊บโอเคคืองี้ปัญหาของแต่ละคนก็คือบวกไม่สามารถบวกเลขได้โดยตรงเพราะแบบบางคนคิดเลขช้าอย่างนี้ผมก็จะมาให้ทริคนิดๆหน่อยๆนะหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นต้องจำเป็นเลยเปิดเว็บเอาก็ได้เหมือนหรือมันให้เลขฐาน2มาแล้วก็บอกว่ามันบวกกันได้เท่าไหร่แล้วเราก็กดติ๊ก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 โอเคถ้าใครแบบคิดเลขช้าคุณใช้วิธีนั้นได้เลยเต็มที่ครับแต่อันนี้ผมจะมาไกด์ให้นิดนึงแบบเผื่อใครคิดเลขเร็วอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็ไม่ต้องกดสามารถคิดได้เลยภายใน 3-5 วินาทีเผลอๆบางทีก็ไม่ถึงวิก็คำตอบก็ออกแล้วนะแต่อันดับแรกเลยจุดแรกนะคุณต้องจำให้ได้ก่อนว่าแต่ละสวิตช์อ่ะเป็นเลขอะไรอย่างสวิตช์ที่8อย่างเงี้ยเป็นเลข1สวิตช์ที่7เป็นเลข2สวิตช์ที่6เป็นเลข4นะอะไรพวกนี้แล้วก็ขั้นต่อไปสำคัญสุดนะครับถ้าจะให้พูดก็คือคุณอย่าไปยึดติดว่า2บวก2เท่ากับ4เสมอคุณต้องแบบ1บวก3เท่ากับ4ก็ได้หรืออย่างเช่นยกตัวอย่างเลข50คุณไม่จำเป็นต้องคิดว่า25บวก25ได้50คุณอาจจะเป็น23บวก27หรือว่าอาจจะเป็น10บวก40อย่างนี้ก็ได้คุณต้องแบบเปิดใจให้กว้างก่อนว่าทุกอย่างมีหลายเส้นทางเพื่อจะไปสู่เป้าหมายคณิตศาสตร์มันเป็นแบบนั้นนะครับมันไม่ตายตัวนะถ้าเปิดใจตรงนี้ได้คุณจะคิดเลขเร็วขึ้นต่อไปขั้นที่3คุณต้องระลึกไว้เสมอว่าทุกสวิตช์ถัดไปเนี่ยมันจะรวมกันแล้วจะไม่ได้ตัวถัดไปพูดยังไงดีไอ้สวิตช์อย่างเช่น8กับ7เนี่ยก็คือ2บวก1ได้3ไอ้เนี่ยบวกกันเนี่ยจะไม่ได้มากกว่าสวิตช์ตัวที่อยู่ข้างหน้าเสมออย่างเช่นสวิตช์2ก็คือ64เนี่ยไอ้ตั้งแต่3 4 5 67 8เนี่ยสวิตช์3 4 5 6 7 8อ่ะเอามารวมกันทั้งหมดก็จะไม่เกินสวิตช์ที่2เลยแม้แต่นิดเดียวคือไอ้พวกเนี้ยรวมกันได้63แต่สวิตช์นี้ได้64สวิตช์ที่1เป็น128สวิตช์ที่2ถึง8รวมกันจะได้127นะครับมันจะไม่เกินนี้เสมอและทุกอันนั้นรวมกันทั้งหมดก็จะได้เป็นที่สูงสุด255นะสูงสุด255จะไม่เกินเป็น256เด็ดขาดเพราะฉะนั้นเลขของระบบอะที่มันจะคิดได้ก็คือตั้งแต่5จนถึง255นะแต่ว่าตัวเกมมันออกแบบมาไม่ให้แบบมีเลขอะไรที่มันวุ่นวายขนาดนั้นก็จะมีตั้งแต่5 10แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยครับจนถึง255ซึ่งในแต่ละวันมันจะสุ่มทั้งหมดนะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะสมมติว่าผมกำหนดเลขขึ้นมานะอย่างเช่นวันนี้70ผมก็ต้องกดสวิตช์ที่2ก็คือ64แล้วก็64บวกอะไรบวก6ใช่ไหม64บวก6ก็ต้องเป็น4บวก2ก็คือจะมีสวิตช์7กับสวิตช์6อีกทีนึงเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจริงไหมเพื่อให้ดูชัดๆนี่70สวิตช์ที่2สวิตช์ที่6ก็จะเป็นสมมติว่าเราลืมกดสวิตช์ที่7นะเห็นไหมว่าขาดอีก2แล้วก็สามารถมากดซ้ำได้แล้วมันก็จะวาร์ปนะโอเคสมมติว่า
รู้สึกมันน่ารำคาญเสียงนี่แหละโอเคเดี๋ยวรีเสียงก่อนโอเคน่าจะโอเคละสมมติว่าเราจะ250นะ250ผมพูดไปทั้งหมดแล้วนะ250รวมทั้งหมดเนี้ยคือ255แต่มันบอกว่า250ขึ้นมาทำไงก็คือสูงสุดที่เป็นได้ก็คือ255ลบด้วย5ลบด้วย5ก็คืออะไรบ้างกดทุกอันยกเว้นหายไป5ก็คือมี8กับ6ที่หายไปที่เหลือรวมกันได้เดี๋ยวมาลองดูว่าจริงไหมทุกครั้งที่เราไม่แน่ใจว่าบวกกันได้เท่าไหร่นะให้เรามาคุยกับเมสวิตได้เลยนะแล้วสวิตมันจะไปจะไม่ถูกสลับลงอยู่แล้วมาดูกันว่า250อย่างที่ผมพูดไหมเห็นไหมครับ250เป๊ะนะคือจริงๆไอ้ตัวระบบเนี้ยมันถูกออกแบบมาจากเลขฐาน2แหละอย่างที่หลายๆคนในที่เคยเล่นมาก่อนจะรู้กันนะหรือว่าไอ้พวกเว็บไซต์ที่เอาไปใส่โค้ดนะประมาณนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้อีกทีนึงนะสมมุติว่าเอาเป็นเท่าไหร่ดีอ่ะ80ก็แล้วกัน80คืออะไรคุณต้องนึกก่อน80คืออะไรบวกอะไรได้บ้างอันดับแรกนะให้คิดให้ไวที่สุดว่าตัวเลขพวกนี้มันมีอะไรบ้าง128มันเกินถูกมั้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น64เพราะฉะนั้น64บวกอะไรได้80ก็คือ16 16มีในนี้ไหมก็มีก็คือ4ก็คือจบเนี่ยประมาณนี้อันนี้เกินเป็น82สวิตกดผิดเดี๋ยวปิดก่อนเนี่ยสวิตนี้มันยังเปิดอยู่เห็นไหมอันนี้คือต้องระวังนิดนึงก็คือบางทีเรากดไว้ออนไว้มันก็จะเกินแบบเมื่อกี้นี้เนี่ยอันนี้เป็น80แล้วเห็นไหมก็คือ2สวิตช์ที่2กับสวิตช์ที่4เป็น80ก็ประมาณนี้นะปิดใหม่คราวนี้เป็น0โอเคยกตัวอย่างต่อไป140ดูดีจะได้ไหม140สูงสุดคือ128ใช่ไหมก็กดไปก่อนแล้วก็บวกอีก12 12ก็คืออะไร12ไม่เกินอันนี้มัน16ใช่ไหมเพราะนั้นไม่เกินก็คือมี12แล้วเหลือเท่าไหร่เมื่อกี้128บวกกับ8เป็น30 136ดูเห็นไหมก็จะขาดอีก4เป็น140ก็แล้วทำไมเราไปปิดมันล่ะก็ประมาณนี้จะพูดอีกรอบนึงนะว่าเผื่อแบบที่พูดผมพูดมาเมื่อกี้นี่คืองงก็คือถ้ามันมีเลขอะไรขึ้นมาปุ๊บให้เอาตัวที่มันใกล้เคียงที่สุดเยอะที่สุดตั้งเลยสมมติเมื่อกี้นี้140ใช่ไหมใกล้เคียงที่สุดก็128ตั้งแล้วก็บวกอีกทีนึงสมมติว่าเอาไปเลข60นะเดี๋ยวขอออฟให้หมดก่อนอันนี้ปิดแล้วเดี๋ยวดูดิว่าขาดอะไรอันนี้12แสดงว่ามี4กับ8สมมติว่าผมจะเอาเลข60ละกัน60งั้นใกล้เคียงที่สุดคืออะไรใกล้เคียงที่สุดก็คือ32 32คืออันไหนก็คือ3หลักๆคือต้องจับตรงนี้ให้ได้กดก่อนนะผมจะเอา60นะเพราะว่าตัว60มันไม่ถึง64ใช่ไหมก็ไม่ถึงสวิต2ก็คือจะเป็นไปได้ทั้งหมด38พอไป32แล้วก็เหลือเท่าไหร่ไม่รู้ผมพูดเล่นนะมันจะเหลือทั้งหมด2828ตรงนี้ก็เกินใช่ไหมก็เปิดตรงนี้อีกทีนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่มาดูเราสามารถกดตรงนี้ได้เพื่อไม่ชัวร์ทำไมมันปิดหมดล่ะปล่อยไก่แล้วโอเคเป็น48แล้วก็เรายังขาดอีก12ใช่ไหมก็มี5กับ6ประมาณนี้คือถ้าเราเล่นครั้งแรกเราอาจจะช้าหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าดันเจี้ยนนี้อยู่ได้1ชั่วโมงเลยนะปิดให้หมดเดี๋ยวอย่างวันนี้70ใช่ไหมเมื่อกี้พูดไปแล้ว70ก็คือ64บวก6
ถ้าสมมติว่าเป็นเลข5บ้างล่ะเมื่อกี้นี้ก่อนหน้านี้ผมพูดแต่เลข0ใช่ไหมสมมติว่าเป็น85เท่าไหร่85ส่วนใหญ่เลข0อาจจะง่ายแต่พอเป็นเลข5ปุ๊บมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มยากขึ้นแต่จะให้จำไว้ว่าถ้ามีเลข5ปุ๊บยังไงต้องมีสวิตช์8แน่นอนนะสมมติว่าอันนี้เป็น85นะก็จะเป็น64เพราะว่าอ้าวยังไม่ปิดอีกเหรอเดี๋ยวขอปิดให้หมดก่อนนะอันนี้ปิดแล้วเอาใหม่นะเมื่อกี้นี้85มันยังไม่เกิน128ใช่ไหมแต่เกิน64เราก็กดเลยอ้าวค้างเอาใหม่โอเคเพราะฉะนั้น85กับ60ตอนนี้เรากดไป64แล้วก็จะเหลือ21ทีนี้21มีอะไรได้บ้าง2116มันเกิน16แต่ไม่ถึง32ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสวิตช์3กดไม่ได้ก็จะเหลือสวิตช์4ทีนี้ก็จะเหลือ5ก็จะมี4กับ1ทายยังไงก็ต้องเป็น4บวก1แล้วมันคงไม่ใช่2บวก1เลยเห็นไหมได้85ก็ประมาณนี้เดี๋ยวปิดอีกรอบนึงยกตัวอย่างให้เห็นภาพเรื่อยโอเคถ้างั้นสมมุติว่าเราได้175กด128ก่อนเลยเพราะมันสูงสุดแล้วแล้วมาดูจริงไหมเมื่อกี้ผมพูด175ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ4747ก็จะมีอะไรบ้าง47แต่ไม่ถึง48แต่ว่าตรงนี้มันไม่มี48มีแต่64ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่ตรงนี้สวิตช์3สวิตช์2ไม่ได้แล้วกดไปปิดอยู่แล้วจะไปกดปิดอีกทำไมวะโอเคอันนี้ผมกดสวิตช์1กับสวิตช์3ไปแล้วนะทีนี้ก็จะเป็น160ดูใช่ไหมเห็นไหมแล้วทีนี้ขาดอีก15แต่ว่า15มันห่างจาก16อันเดียวใช่ไหมหนึ่งตัวเลขดังนั้นสวิตช์4ที่เป็น16ก็กดไม่ได้ตอบแล้วอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกก็คือทั้งหมดเนี้ยบวกกันรวมทั้งหมดเนี่ย5 6 7 8มันจะรวมแล้วไม่หายไป1จะมันจะได้15พอดีมันจะไม่ได้16เพราะว่าไอ้พวกนี้รวมกันจะลดเท่ากับตัวนี้ลดไป1แล้วก็กดเลยกดให้หมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทริคนิดนึงเรียกว่าอาศัยความชำนาญหน่อย175อาศัยความชำนาญแล้วก็การคิดเลขเร็วนะก็หวังว่าคุณจะพอจะเป็นไกด์ให้กับคนที่อยากจะกดรหัสใน Central Lab นะใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดไกด์ต่างๆหรือว่าเทคนิคการเล่นอะไรพวกนี้นะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ